ษาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโคลุ่มและตอนนี้นะคะเจ๊ก็อยู่กับโปรจอยจิรนันท์และโปรหนุ่มอนุวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะขอทราบเกณฑ์การตัดสินใน challenge นี้เลยค่ะค่ะก็เกณฑ์การตัดสินในครั้งนี้นะคะเราแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการใช้ภาษาเรื่องของความเป็นธรรมชาติแล้วก็เรื่องของประเด็นอันนี้สำคัญพี่จะดูว่าสิ่งที่พี่ได้สอนไปเมื่อวานนี้น้องแต่ละคนเอาสิ่งที่สอนไปได้มาใช้ไหมความคิดสร้างสรรค์วิธีการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมชาติเป็นยังไงบ้างดูโดยรวมเป็นหลักก่อนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันกันเลยดีกว่าค่ะศพไม่สามารถให้ปากคำได้แต่จะมีอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ความจริงและหาความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตได้คุณหมอคะแพทย์นิติเวชเนี่ยช่วยหาความจริงให้กับผู้ที่เสียชีวิตได้ยังไงอะคะดูลักษณะภายนอกบาดแผลแล้วก็พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นข้างในอันนี้เราก็จะทำให้สามารถบอกสาเหตุการเสียชีวิตได้ค่ะแล้วคุณหมอจะต้องประสานงานกับฝ่ายไหนบ้างคะเพื่อที่จะจับผู้ร้ายได้ค่ะจริงๆแล้วหมอนิติเวชเนี่ยประสานงานโดยตรงกับพนักงานสอบสวนนะคะศาลค่ะเพื่อช่วยพูดให้กับผู้เสียชีวิตอีกปากหนึ่งออมกันกมลรายงานจากสถาบันนิติเวชวิทยาน้องเป็นนางสาวไทยแต่น้องไม่ได้เป็นรีพอร์เตอร์เนื่องจากว่าน้องสวยตลอดเวลาการเป็นนักข่าวไม่ต้องการความสวยตลอดเวลานะคะเสียงเรื่อยๆเนื่อยๆพี่ดูแล้วพี่จะหลับพี่บอกตรงๆแต่ว่าถามว่าพัฒนาได้ไหมพี่ก็คิดว่าน่าจะพัฒนาต่อได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สนามแข่งรถเรามาพบกับหนุ่มหล่อที่ยืนข้างๆแบมนะคะพี่พีททองเจือค่ะเมื่อสักครู่นะคะเขาเรียกว่าการดริฟต์รถใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วทำไมเขาถึงไม่เรียกว่าการซิ่งรถหรือรถซิ่งอะไรแบบนี้คะพี่คือมันเป็นอีกหนึ่งแขนงหรือว่าอีกวิธีหนึ่งของการขับขี่รถวิ่งมาแล้วทำให้รถเสียหลักแล้วก็ควบคุมรถในขณะที่รถกำลังเสียหลักโดยที่ให้รถมันวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่มากที่สุดแล้วตอนแข่งรถนะคะพี่ใช้ความเร็วประมาณเท่าไหร่คะบางทีทางตรงยาวๆเนี่ยอาจจะประมาณ130-140แล้วก็เข้าโค้งไปแต่ว่าถ้าเป็นรถที่รถแข่งทางเรียบเราจะใช้เกียร์หมดทุกเกียร์เลยความเร็วอาจจะถึง200กว่าแบมขออนุญาตเป็นตุ๊กตาหน้ารถแล้วก็ขับขี่นิดนึงอยากรู้สึกว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะก่อนขึ้นไปแต่พอได้ลองแล้วสนุกมากๆเลยค่ะอยากให้มาลองเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่พีทมากๆเลยนะคะติดนิดเดียวเรื่องของสกู๊ปข่าวเวลาที่เราเปิดมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเป็นการโยนเข้ามาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าตึกสูงหน้าตึกแห่งหนึ่งค่ะอุปกรณ์หลักของการทำอย่างนี้คืออะไรคะอุปกรณ์หลักเซฟตี้ครับเราต้องคล้องเชือกแหละคือมันอยู่ค่ะมันแน่นและอีกอย่างนึงนะคะก็คือจะต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากเลยค่ะถ้าพลาดไปแม้แต่นิดเดียวนะคะซึ่งหมายถึงอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะดูน่ารักดูใสๆแต่อารมณ์มูดของข่าวข่าวอาจจะต้องดูขึงขังมากกว่านี้การฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายถูกสัตว์ทำร้ายอุบัติเหตุและการตายอย่างไม่ทราบสาเหตุรวนแล้วแต่เป็นการตายที่ผิดธรรมชาติทั้งนั้นหลายคนคงสงสัยว่าการตายที่ผิดธรรมชาติจะมีการพิสูจน์และสรุปคดีได้อย่างไรดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะมีการบันทึกภาพนะคะจากนั้นก็อาจจะใช้ลายนิ้วมือช่วยแล้วถ้าเกิดสมมติศพเนี่ยไม่สามารถจะดูหน้าได้แล้วจริงๆเนี่ยเราจะไปใช้ DNA ช่วยนะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็จะเป็นเรื่องของระเบิดที่สารพัดผมตรงนี้เองนะคะฉะนั้นก็จะต้องใช้ศาสตร์พวกนี้เข้ามาช่วยระบุบุคคลค่ะดิฉันกุณฑิตารายงานจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะพี่จอยติดนิดเดียวเกี่ยวกับเรื่องของเวลาหนูเดินแล้วหนูใช้มือข่าวมันต้องดูเข้มข้นขึงขังกว่านี้ตอนแรกมือมันเบาๆไปหน่อยแต่ตอนจบอ่ะที่คุยกับหมอโอเคในลักษณะแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเพิ่มความเข้มแข็งลงไปในเนื้อข่าวนะคะThank you.
ำหรับบางคนการโรยตัวจากที่สูงถือเป็นการพิสูจน์ความกล้าเอาชนะความกลัวแต่สำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานเช็ดกระจกตึกสูงจะต้องใช้ชีวิตบนเชือกเพียง2เส้นแม้เขาจะไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการทำงานมาเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัวค่ะอยากจะถามพี่ต้นนิดนึงนะคะว่าพี่มาทำอาชีพที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้เนี่ยทางครอบครัวว่ายังไงบ้างไหมคะก็เขาก็บอกว่าดูแลตัวเองดีๆระวังตัวด้วยทำงานที่สูงต้องเซฟตี้ตัวเองให้มากครับครับผมถ้าอยากทำอาชีพนี้ก็ต้องดูใจและก็ร่างกายตัวเองว่าพร้อมหรือเปล่าครับแม้จะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงแต่เขาก็พร้อมที่จะทำเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนี่ก็คือเส้นทางอาชีพที่พี่ต้นพนักงานเช็ดกระจกตึกสูงเลือกเดินนะคะดวงกมลวงชัยถ่ายภาพปริศยาคู่หามุกรายงานสำหรับแมงปอเองนะครับพี่คิดว่าพี่ไม่ได้ดูนางสาวไทยพี่กำลังดูนักข่าวคนหนึ่งหนูทำให้เป็นรีพอร์เตอร์ได้ทำภาพรวมมาทุกอย่างได้ดีและพี่พอใจพี่ชอบครับพี่พิคคะก็คือวันนี้หนูมาในสกู๊ปข่าวเรื่องซิ่งแซฟเซฟค่ะหนูก็เลยจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเซฟตี้การปลอดภัยเนี่ยค่ะของรถแข่งเราจะต้องมีซีทเบลต์ซีทเบลต์ธรรมดาที่ติดบนที่บนรถยนต์เราใช้เนี่ยมันยังไม่เซฟตี้ 100% ถ้าเซฟตี้ของซีทเบลต์รถแข่งเนี่ยมันจะต้องเป็นประมาณ4จุดหรือว่า5จุดคือเสร็จแล้วก็มาเสียบพร้อมกันคราวนี้มันจะล็อกเราอ๋อเหมือนล็อกเราไว้เลยเดี๋ยวจะลองขับให้ดูว่าดริฟต์มันอารมณ์มันเป็นยังไงประเด็นคือซิ่งแซบเซฟเรายังไม่เห็นความซิ่งมันอยู่ตรงไหนแซบมันอยู่ตรงไหนเราเห็นแต่เซฟถูกไหมท่านผู้ชมคะตอนนี้ข้างหน้าของดิฉันคือเตียงผ่าพิสูจน์ศพเราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญของการชันสูตรศพว่ามีความจำเป็นอย่างไรเกี่ยวกับคดีฆ่าตัวตายมาฟังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะคุณหมอคะคดีฆ่าตัวตายทำไมต้องนำศพมาผ่าพิสูจน์อีกครั้งเพราะอะไรคะเนื่องจากว่าเราจะต้องดูว่าศพนี้เป็นฆ่าตัวตายจริงหรือว่าเป็นการอำพรางถ้าเราตรวจแล้วเราเจอว่ามีบาดแผลถูกแทงร่วมกับแผลเกิดอุบัติเหตุอันนี้เราก็อาจจะต้องคิดว่าเขาเนี่ยได้ถูกแทงมาก่อนไหมและนี่คือความสำคัญของการชันสูตรศพเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตภัทรานิตรายงานจากสถาบันนิติเวชวิทยาทั้งเรื่องของการจับไม้ทั้งเรื่องของการเดินตอนนี้มันดูเหมือนเป็นนางสาวไทยเกินไปดูเป็นนางงามมากกว่ารีพอร์เตอร์ค่ะมีหลายอาชีพนะคะที่ต้องทำงานกับความเสี่ยงตลอดเวลาค่ะแต่อาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงมากกว่าอาชีพอื่นนะคะเพราะว่าต้องทำงานกับเชือกเพียง1เส้นเท่านั้นค่ะและอาชีพนั้นนะคะก็คืออาชีพพนักงานเช็ดกระจกค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้มาสอบถามข้อมูลนะคะจากพนักงานเช็ดกระจกของอาคาร1ค่ะค่ะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เราได้ไปสอบถามพี่ๆเข้ามานะคะพี่ๆนะคะเขาตั้งใจที่จะเลือกทำอาชีพนี้เองค่ะเพราะว่าอาชีพนี้นะคะได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวค่ะค่ะและพวกพี่ๆนะคะเขาก็ยังบอกอีกค่ะว่าตั้งแต่ทำงานมานะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยค่ะเพราะแต่ละครั้งนะคะเขาจะมีระบบเซฟตี้นะคะที่ได้มาตรฐานค่ะและนี่นะคะก็คืออาชีพพนักงานเช็ดกระจกบนตึกสูงค่ะหรือสไปเดอร์แมนในชีวิตจริงนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่ไม่กลัวความสูงแบบนี้ค่ะธนพลถ่ายภาพเชษฐินีรายงานข่าวที่น้องบอกว่ามันดูเสี่ยงดูเสียวดูสูงแต่น้องยังยิ้มเราไปดูอะไรที่มันเสี่ยงมันเสียวมันสูงนั่นคืออาชีพสไปเดอร์แมนค่ะมันรู้สึกขัดกันในความรู้สึกนะครับพี่อยากให้ปรับตรงนี้เพิ่มขอบคุณครับอยากทราบดีไซน์ของรถของพี่ค่ะว่ามันมีความแตกต่างกับรถแข่งคันอื่นๆยังไงบ้างเหรอคะมันจะไม่มีสีรถคิดว่าอยากจะให้รถมันดูแบบโหดๆคล้ายๆเครื่องบินลบอะไรน้ำนองเนี้ยต้องอายุเท่าไหร่คะถ้าเพราะว่าเชื่อว่ามันต้องมีเด็กๆดูแล้วก็มันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาอยากจริงๆแล้วเนี่ย14ปีขึ้นไปโดยที่มีเอกสารรองรับจากผู้ปกครองก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถาม
ว่าประเด็นก็ฉีกออกไปนะเรื่องของดีไซน์ของรถเราก็ไม่เคยรู้เรื่องดีไซน์ของรถเหมือนกันแล้วการไปยืนกับรถอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เห็นคำว่าดีไซน์ของรถหรอกค่ะหนูจะต้องมีความเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์หน่อยพี่ว่ามันน่าจะสื่อด้วยภาพได้มากกว่านี้เรามาถึงจุดที่พี่เขาทำงานแล้วนะคะเรามาถามความรู้สึกของพี่เขาดีกว่าค่ะพี่ชื่ออะไรคะต้นครับพี่ทำงานมากี่ปีแล้วคะ10ปีครับอาชีพฉีดกระจกก็เป็นอาชีพนึงที่สุดจริตนะคะแต่เราจะคิดไหมคะว่าต่อไปอนาคตสมมุติว่าถ้ามีเครื่องจักรเข้ามาทำงานแทนพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรคะคือมันดูน่ารักอะมันดูเป็นข่าวแบบสีสันวาไรตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ประเด็นที่หนูเลือกมาบางครั้งมันเลยอ่อนไปค่ะตอนนี้เฟิร์นก็อยู่กับคุณหมอนะคะจะถามคุณหมอว่ามีการเสียชีวิตแบบไรบ้างคะที่ต้องชันสูตรพิสูจน์แล้วก็การชันสูตรเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะค่ะก็มีการเสียชีวิตผิดธรรมชาตินะคะได้แก่1การฆ่าตัวตาย2ถูกฆ่าตาย3ถูกสัตว์ทำร้าย4อุบัติเหตุแล้วก็5เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้เป็นการตายผิดธรรมชาติที่ต้องชันสูตรพิสูจน์ความสำคัญของการชันสูตรพิสูจน์ก็คือเราจะได้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจดิฉันวาสิทธิ์ศรีเมืองทองรายงานค่ะใบเฟิร์นมีปัญหาเรื่องตาหลุดกล้องบ่อยมากเลยกังวลหรือเปล่าลูกเพราะมันจะสื่อถึงเรื่องของความกังวลนะคะแล้วก็หนูหันมายิ้มกับกล้องบ่อยมากเลยเวลาเราคุยกับแหล่งข่าวเราคุยไปเลยลูกนะคะคุยกับเขาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามแข่งรถค่ะรถคันนี้ค่ะเห็นสวยๆแบบนี้อยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เอ็มอรรถพลค่ะครับผมมีการโมดิฟายอย่างไรมาบ้างคะถึงจะมาเป็นรถแข่งแบบนี้ค่ะเปลี่ยนทุกอย่างครับทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างนะฮะมีการโมดิฟายรวมถึงอุปกรณ์เซฟตี้ทั้งหมดเราเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอย่างอันนี้ค่ะเรียกว่าสปอยเลอร์ใช่ไหมคะมันสามารถช่วยอะไรในการมันเป็นวิงก็คือใช้กฎของดาวฟอสดาวฟอสคือใช้แรงลมที่ผ่านมาจากข้างหน้าเนี่ยปะทะแล้วก็กดท้ายต้องขอขอบคุณพี่เอ็มนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถแล้วก็มาพาเราไปทดสอบความเร็วของรถคันนี้กันค่ะขอบคุณโมดิฟายรถพี่อยากเห็นตั้งแต่ล้อหน้ายันล้อหลังทุกอย่างอุปกรณ์เขาโมดิฟายยังไงถามว่าเราใส่โมดิฟายไปไหมใส่ไปแต่ใส่น้อยไปหน่อยถูกไหมครับภาพหวัดเสียวมาเล่นได้มากกว่านี้ถูกไหมฮะร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์หลายๆคนอาจจะเคยสงสัยกันนะคะว่าอาชีพพนักงานเช็ดกระจกบนตึกสูงที่มีความเสี่ยงแล้วก็ความอันตรายค่อนข้างมากเนี่ยทำไมถึงเป็นอาชีพที่มีคนสนใจทำมากนักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอาชีพนี้กันค่ะเมื่อขึ้นมาบนตึกสูงขนาดนี้นะคะถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแค่เช็ดกระจกยังต้องใช้ทักษะต่างๆเลยบวกกับจะต้องโรยตัวอยู่บนที่สูงด้วยเชือกเพียงเส้นเดียวถือว่าเป็นเรื่องยากจริงๆค่ะจากการที่ได้พูดคุยกับพี่ๆสไปเดอร์แมนนะคะทำให้เราได้ทราบว่าการที่จะทำอาชีพนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีใจรักอีกทั้งจะต้องมีประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจมากกับอาชีพพนักงานเช็ดกระจกบนตึกสูงถ้าใครหลายคนเคยคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ง่ายๆจิ๊บๆแล้วก็วันนี้คงจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วล่ะค่ะสมชายถ่ายภาพนิชานันรายงานนางสาวไทยนิวส์ของกลางเองพี่ชอบเทคนิควิธีการนำเสนอการนำภาพการนำสิ่งต่างๆมาสื่อในช่วงต้นเองแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่หน้าตาหนูสวยมากหนูเป็นผู้ประกาศเถอะค่ะนะคะ
จากคดีสะเทือนขวัญฆาตกรรมฆ่าหันศพทางนิติเวชต้องทำการชันสูตรชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมของคนร้ายและตอนนี้ดิฉันได้อยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาพร้อมกับคุณหมอที่ชันสูตรศพโดยตรงค่ะจากการชันสูตรชิ้นส่วนทั้งหมดยากตรงไหนคะยากตรงที่ว่าเราจะต้องดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยเป็นของบุคคลคนเดียวกันหรือไม่นะคะเราก็ต้องดูว่ารอยตัดนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่ค่ะใช้อาวุธชนิดใดกว่าจะพิสูจน์ออกมาได้นั้นต้องตรวจสอบหลายขั้นตอนเลยทีเดียวพิงค์กมลวรรณรายงานค่ะสำหรับน้องพิงค์นะคะก็ชอบตอนที่เปิดมาค่ะเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องข่าวเขาก็พยายามไปหาวัตถุดิบภายนอกมาแปะดูแบบทำกันบ้านดูแล้วก็ชอบเรื่องของคำถามที่ถามคุณหมอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามแข่งรถค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษด้วยค่ะอยากรู้ว่าเป็นใครไปดูกันค่ะจุดเริ่มต้นยังไงถึงมาชอบการแข่งรถอะคะจริงๆชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับเริ่มแต่โกคาร์ทจิมคาน่าแล้วก็ไปแข่งเซอร์กิตสุดท้ายเนี่ยก็คือมาจบที่ดริฟต์เนี่ยแหละครับเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจครับแล้วก็ท้าทายกับตัวเองมากแล้วถ้าหนูแบบอยากลองไปนั่งในรถไปขับดูได้ไหมคะข่าวเลยจะไม่บอกอะค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเพราะว่าภาพมันสื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะให้ภาพมันเล่าเรื่องไปเลยเพราะฉะนั้นเราเข้าเรื่องของเราเลยว่าวันนี้เรามาทำอะไรอะไรยังไงที่ชอบคือความเป็นธรรมชาติเอาแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ดิฉันอยู่บนอาคารสูงใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครค่ะในสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะกับอาชีพบริการที่ต้องอยู่กับความสูงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนไปติดตามอาชีพเสี่ยงตายแต่รายได้ไม่ธรรมดานี้กันค่ะพี่คิดว่าอาชีพของพี่เนี่ยมีความเสี่ยงระดับไหนกับชีวิตคะก็เกือบ 100% นะครับเพราะว่ามันอยู่กับเชือก2เส้นนี้นะครับแต่ถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆแบบเนี้ยเราอาจจะช่วยกันทันจากล่าสุดก็จะมีกรณีคนเช็ดกระจกโดนลมแรงเหวี่ยงทำให้สลิงขาดแล้วก็พลัดตกลงมาเสียชีวิตนะคะพี่และครอบครัวค่ะรู้สึกถอดใจกับการประกอบอาชีพนี้ไหมหรือไม่ยังไงคะบางทีก็รู้สึกถอดใจบางทีก็กลัวบางทีทำเองก็กลัวนะครับว่าถ้าพลาดไปแล้วอ่ะคนอยู่ข้างหลังจะเป็นไงครับชีวิตที่เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้นี้เป็นอาชีพบริการที่ต้องใช้ใจที่แข็งแกร่งและร่างกายที่พร้อมเท่านั้นเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนางสาวไทยนิวดวงกมลถ่ายภาพปิ่นทิพย์รายงานพี่จอยชอบตรงที่เวลาที่หนูจะถามคำถามอะค่ะเขามีข้อมูลเพิ่มจากข่าวอะตอนนี้มีก่อนหน้านี้มีข่าวแบบนี้แบบนี้แล้วก็เอามาถามคนที่ทำอาชีพนี้มันก็เลยยิ่งทำให้เห็นภาพสวัสดีค่ะดิฉันธนพรศิวิลาศตอนนี้เราอยู่กันที่บางกอก Drag Avenue ค่ะวันนี้นะคะเรามีกูรูด้านความเร็วรถในการดิฟรถนะคะก็คือพี่พีททองเจือค่ะสวัสดีค่ะทำไมพี่พีทถึงแบบมีความแบบมาชอบความเร็วและชอบการดิฟรถอะคะจริงๆแล้วต้องยกเครดิตให้คุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นนักแข่งรถแรลลี่ตั้งแต่ตอนผมเด็กๆเห็นบรรยากาศของสนามแข่งเยอะจนมันเข้าไปอยู่ในสายเลือดเองสำหรับจุ๊บจิ๊บนะคะพี่จอยมองว่าเปิดหน้าเยอะไปอะค่ะแล้วมันเป็นการเปิดบางครั้งมันไม่มีความหมายถ้าเราเอาภาพมาใส่เรื่องของการดิฟรถหรืออะไรเงี้ยมันจะทำให้สกู๊ปดูน่าสนใจมากกว่านี้ปัจจุบันมีสถาบันเกี่ยวกับการชันสูตรศพมากมายสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เช่นเดียวกันค่ะและยังมีศพอีกมากมายที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อรับศพวันนี้เราจะมาทราบกันว่าศพที่ยังไร้ญาติทางสถาบันนิติเวชวิทยามีวิธีจัดการกับศพเหล่านั้นยังไงคะหลังจาก7วันนะฮะได้เอาไปส่งฝังที่สุสานมูลนิธิเอาไปฝังในหลุมที่ทำให้อย่างดีนะฮะได้มีชุดเสื้อผ้าใส่ให้นะฮะกับผู้เสียชีวิตสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสามารถเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้ค่ะอยากจะแนะนำให้พัฒนาคือเรื่องของการจับประเด็นเมื่อกี้ประเด็นมันอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ว่าเราต่อยอดได้พี่เชื่อว่าถ้าสมมติมีเวลามากกว่านั้นหนูก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดอื่นๆได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยอหญิงสรัญญาค่ะมาพบกับหญิงอีกแล้วนะคะในรายการนางสาวไทยนิวค่ะแน่ๆเห็นไหมคะข้างหลังหญิงมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะหญิงจะพาทุกคนนะคะมาพบกับอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่มีทั้งความเสี่ยงแล้วก็ความท้าทายอย่างมากเลยค่ะ
และนี่นะคะก็คืออาชีพของพนักงานทำความสะอาดบนตึกสูงค่ะหรือเรียกอีกอย่างนะคะว่าอาชีพของสไปเดอร์แมนค่ะอยากจะถามหน่อยค่ะว่าทำไมพี่ถึงเลือกทำอาชีพนี้คะเป็นการตัดสินใจเองหรือว่ามีใครชักชวนคะอันนี้ตัดสินใจเองครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ท้าทายดีครับและตอนนี้นะคะทุกคนก็คงจะได้รู้จักเกี่ยวกับอาชีพนี้กันมากขึ้นแล้วยังไงมาพบกับหญิงใหม่ในรายการนางสาวไทยนิวนะคะสรัญญาสิริปิชารายงานค่ะพี่ชอบนะคะชอบเสียงชัดเจนเวลาจะถามคำถามคืออย่างนี้แหละค่ะต้องให้มันชัดเจนแบบนี้ว่าเราอยากจะรู้อะไรจากเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบนเส้นทางแห่งความท้าทายสนุกมันสะใจนำมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็จริงๆต้องบอกนะครับว่าการชื่นชอบความเร็วเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะฮะแต่ว่าชื่นชอบแล้วไปใช้ผิดที่เนี่ยก็คือผิดเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันที่จัดขึ้นเรียกว่าแทบทุกเดือนก็คือมีทั้งแบบขับเรสก็คือมือสมัครเล่นเลยรถเดิมๆบ้านๆเนี่ยคุณสามารถเอามาทดสอบที่สนามความสามารถกันได้ใช่พร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ที่รายการจะกำหนดไว้คือทุกอย่างมันเซตมาแล้วแล้วก็ปลอดภัยครับนี่คือข้อคิดแล้วก็ตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยนะคะงั้นสาสิอยากลองแล้วค่ะว่าการที่จะนั่งรถดิฟเนี่ยมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนงั้นไปลองกันดีกว่าค่ะได้เลยครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ็มอรรถพลมากๆเลยนะคะจาก TTT Performance Deep Team ขอบคุณมากค่ะฝึกลงเสียงใหม่ให้มันดูกระฉับกระเฉงขึ้นมันจะทำให้งานของเราแน่นขึ้นนะครับพี่เพิ่มเติมให้เบื้องหลังอีกหนึ่งอาชีพที่คนภายนอกมองว่าเป็นการทำงานภายใต้บรรยากาศที่น่ากลัวแต่กลับเป็นอาชีพที่สร้างสาธารณประโยชน์ให้กับผู้คนอีกมากมายค่ะเรามาทำความรู้จักกับกลุ่มงานนิติพยาธิกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะอยากให้พี่ช่วยเล่าเกี่ยวกับการทำงานของพี่ให้ฟังหน่อยค่ะครับการทำงานของผมทางผมจะเอาศพมาเย็บนะฮะให้สวยงามและแต่งศพเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ศพด้วยและทำความสะอาดศพที่เปื้อนเลือดนะฮะและเปื้อนไขมันอะไรอยู่หลายๆอย่างและอยากจะเรียนรู้เหมือนกันฮะที่มาอยู่กับศพถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ผมนะครับผมได้ความรู้โดยหาสาเหตุการตายโดยแท้จริงให้ทางญาติเขารับรู้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากค่ะแม้จะเป็นการทำงานภายใต้เบื้องหลังบรรยากาศที่น่ากลัวแต่พี่ๆนิติพยาธิกลับมองว่าเป็นความรู้เป็นอาจารย์และเป็นการทำงานเพื่อสังคมอีกมากมายปวัญญารายงานค่ะถ้าเป็นพี่ใส่วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจไปพี่ว่าคนยังจะอยู่กับเราฝึกอีกนิดนึงนะครับป้าก็เลยพาทุกคนมาอยู่ที่บางกอกแบล็คแอฟเวนิวค่ะวู้จะเป็นยังไงนั้นติดตามไปดูได้เลยค่ะ PTT Performance Drift Team เนี่ยทำไมจะต้องมีทีมนี้เวลามีการแข่งขันอีเวนต์ดริฟต์นะฮะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทีมของเราจะส่งแข่งทั้งหมดครับพัฒนานักแข่งพัฒนาน้ำมันเครื่องให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับโลกนะฮะแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายของทีมรถที่ใช้ในการขับเนี่ยค่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะพวกช่วงล่างยางเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าเป็นปัจจัยหลักที่แตกต่างจากรถบ้านในทั่วไปเดี๋ยวหลังจากนี้ฟ้าจะไปลองดริฟต์ดูนะคะตอนนี้ฟ้ากำลังนั่งอยู่ฝั่งคนขับนะคะฟ้าตื่นเต้นมากๆค่ะถ้าเกิดคนทางบ้านอยากจะแบบมาจอยการดริฟต์รถมันๆแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะคือถ้ามีคนแนะนำอย่างถูกวิธีเป็นเร็วแน่นอนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Miss Thailand New ค่ะสวัสดีค่ะฟ้าดูมีความเป็นธรรมชาติดูมีความตั้งใจพี่มองว่าอันนี้เป็นรายการมีวู้ความเป็นข่าวมันต้องดูขึงขังมากกว่านี้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เผยว่าได้รับผู้เสียชีวิตมาชันสูตรมีอยู่5สาเหตุคือการตายโดยฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายถูกสัตว์ฆ่าตายการตายโดยอุบัติเหตุและการตายโดยไม่รู้สาเหตุแล้ววันนี้ได้อยู่กับแพทย์นิติเวชผู้เชี่ยวชาญเราจะทราบได้ยังไงคะว่าการเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุส่วนมากจะเกิดจากอะไรคะคุณหมอหมอก็ใช้วิธีดูจากประวัตินะคะว่ามาผ่าชันสูตรส่วนใหญ่แล้วผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุก็เกิดจากโรคหัวใจค่ะแล้วลักษณะของผู้เสียชีวิตโดยโรคหัวใจนี้คุณหมอจะ
รู้ได้ยังไงคะว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อนจากประวัตินะก็จะมีเรื่องของกำลังอยู่แล้วเสียชีวิตไปนะคะจากนั้นหมอก็จะมาผ่าดูภายในเพื่อคอนเฟิร์มสิ่งที่คิดและนี่ก็คือประโยชน์ของการชันสูตรศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจชนารดีรายงานพี่ดูแล้วว่าดูตั้งใจและพยายามฝึกอีกนิดเดียวพี่ว่าได้ขอบคุณครับคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้เรามีโอกาสมาสัมภาษณ์กับอาชีพที่ทุกคนอาจมองข้ามไปเคยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไหมคะทีมงานผมไม่เคยมีที่ว่าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าต้องเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะครับเราพบกันใหม่กับนางสาวไทยนิวส์รายงานโดยสายไหมสุภาดาค่ะโอเคสายไหมดูฟุ้งฟิ้งมากดูฟุ้งฟิ้งดูวาไรตี้แต่ถามว่าพี่ดูว่าเป็นรายการมากกว่าเป็นรีพอร์เตอร์เป็นข่าวนะครับที่ถูกใจหลายคนแต่เลือกได้แค่คนเดียวที่ได้คะแนนสูงที่สุดและเป็นผู้ชนะในชาเลนจ์นี้และคนที่ได้คะแนนชาเลนจ์รีพอร์เตอร์สูงที่สุดคือค่ะ Talent Reporter เนี่ยมันไม่ได้วัดความเป็นนางสาวไทยนะแต่ว่าน้องๆหลายคนถ้าดูถึงความตั้งใจมากทุ่มเทมากแล้วพี่คิดว่าแต่ละคนผมมั่นใจว่าพัฒนาได้แล้วไปได้ไกลเลยครับมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นมีคนมาแนะนำอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็คิดว่ากว่าจะไปถึงวันที่ตัดสินนะคะน้องๆจะได้ประสบการณ์อะไรอีกเยอะเลยจากเวทีนางสาวไทยค่ะคือเป็นสิ่งที่ชอบอะค่ะก็ถนัดไหมก็จริงๆชอบพูดอยู่แล้วก็ถนัดระดับนึงสำหรับชาเลนจ์ในสัปดาห์หน้าจะโหดมันและท้าทายสาวๆของเราขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมค่ะและให้กำลังใจพวกเธอทั้ง24คนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันพุธเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเธอคน